กลัวนะลูกนะพ่ออยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะถ้าคุณไม่เอาไอ้นั่นมาไว้ในบ้านมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ทุกอย่างเป็นความผิดของคุณคุณก็ต้องจัดการเรื่องทุกอย่างให้จบกำจัดกับปีศาจนี่คุณใช้ผมฆ่าลูกตัวเองแต่มันเป็นวิธีเดียวนะที่จะทำให้ทุกคนรอดพ้นจากมันน่ะผมทำไม่ได้ผมฆ่าลูกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันทำเองปีศาจแกต้องตายหยุดนะอ้ําผมยอมให้คุณฆ่าลูกไม่ได้ถ้าคุณจะฆ่าลูกคุณต้องฆ่าผมก่อนไปลูกเร็วๆเข้าแม่จะพาอินไปไหนอะครับไปเถอะนะเร็วทำไมไม่พาอินไปด้วยเหรอครับขืนพาอินไปพวกเราก็ตายกันหมดแล้วสิลูกถ้าพาอินไปทำไมพวกเราต้องตายด้วยเหรอครับนี่อิดฟังแม่นะอินไม่สบายมากรู้ไหมแล้วโรคที่อินเป็นเนี่ยถ้ามาติดอิดกับอ้อนเนี่ยอิดกับอ้อนอาจจะตายได้แม่ถึงต้องพาลูกหนีล่ะอ้ําคุณจะพาลูกไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ที่ไกลที่มากที่สุดคุณจะพาลูกไปกับผมไม่ได้นะผมไม่ยอมให้คุณไปไหนทั้งนั้นนี่คุณถ้าคุณไม่อยากให้ตาอิดกับยายอ้อนรู้ว่ายายอินปีศาจปล่อยฉันบอกให้ปล่อย
ทำอะไรอะตาอิดหาเอกสารอยู่นะครับวันนี้ผมต้องบรรยายให้นักศึกษาแพทย์ฟังก็เลยมาหาเอกสารประกอบการบรรยายนะครับคุณแม่นี่แม่ภูมิใจในตัวแกจริงเลยนะตาอิดอายุก็แค่20กว่าๆได้เป็นหมอสูมือหนึ่งแถมยังเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์อีกถึงแกใจงานยุ่งยังไงอ่ะก็อย่าลืมนัดเย็นนี้ล่ะผมไม่มีทางลืมมันเกิดน้องสาวของผมหรอกครับคุณแม่ลองแกลืมมันเกิดน้องสาวคนเดียวของแกสิแม่นี่แหละจะเป็นคนไปลากแกออกมาจากห้องบรรยายเองเลยแม่ไปทำงานก่อนนะครับทุกคนระบายสีให้เสร็จภายใน20นาทีนะคะห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ห้ามออกนอกห้องด้วยเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะดีมากเป็นเด็กดีแบบนี้เดี๋ยวครูไปเอาขนมมาให้นะคะปีนรั้วมาด้านหลังอ่ะไม่มีใครเห็นผมหรอกคุณหาออนทำไมคะก็ถ้ารอเจออ่ะก็คงอีกหลายวันผมไม่อยากให้เลยวันเกิดคุณนะออนผมเลยขวัญมาให้ที่นี่สุขสันต์วันเกิดครับออนพังเข้าไปเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องพังเข้ามาหรอกค่ะออนกำลังจะเปิดเดี๋ยวนี้แล้วอะ